ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามในรายละเอียดกับทางนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะก่อนอื่นอยากให้คุณหมออธิบายฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยนะคะว่าภาวะซึมเศร้าโรคไบโพล่าเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยรายละเอียดของโรคเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันไหมอะคะครับซึมเศร้ากับไบโพล่าเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเป็นโรคทางด้านสุขภาพจิตรูปแบบหนึ่งที่อยู่ภายใต้ร่มใหญ่คือโรคทางอารมณ์นะครับโรคทางอารมณ์เนี่ยก็จะมีโรคต่างๆมากมายที่เรารู้จักกันเยอะก็คือโรคซึมเศร้าและไบโพล่าทีนี้โรคซึมเศร้าและไบโพล่าก็จะมีต่างกันที่เกณฑ์การวินิจฉัยที่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างโรคซึมเศร้าก็จะอยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็นลักษณะโรคของซึมเศร้าอย่างเดียวนะครับเช่นมี5ใน9ข้อมีอาการทุกวันตลอดทั้งวันนานเกิน2สัปดาห์นะครับก็มีเป็นโทนเศร้าแต่ไบโพล่าชื่อภาษาไทยเนี่ยมี2ชื่อคือโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์2ขั้วนะครับ2ขั้วที่ว่าเนี่ยขั้ว1ในไบโพล่าคือโรคซึมเศร้านะครับคือมีอาการเหมือนโรคซึมเศร้าเลยแล้วอีกขั้วนึงคือเขาเรียกว่ากลุ่มอาการมาเนียนะครับเป็นขั้วมาเนียมาเนียคือขั้วที่มีอารมณ์ดีผิดปกติมีความคลึกครื้นรื่นเริงผิดปกติทีนี้เกณฑ์การวินิจฉัยรูปแบบใหม่เนี่ยไบโพล่าบางครั้งอาจจะมีแค่ขั้วเดียวคือขั้วที่เป็นมาเนียคลึกครื้นรื่นเริงผิดปกติแต่ในหลายๆคนนะครับจะนำมาด้วยเหมือนกันเลยครับคือมาเป็นโรคซึมเศร้านำมาก่อนแต่พอถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะเป็นโรคซึมเศร้าหายไปกลับมาอีกทีก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่คนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยคือเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งอยู่ๆเปลี่ยนกลายเป็นขั้วที่เป็นมาเนียนะครับก็จะเปลี่ยนการวินิจฉัยจากโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคไบโพล่าครับค่ะแล้วถ้าบอกว่ารู้สึกหมดไฟในการทำงานหรือการใช้ชีวิตล่ะคะแบบนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนอะคะคุณหมอคะจริงๆถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยหลายครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเราหมดไฟนะครับไม่ค่อยมีพลังในการทำงานถ้าเกิดการหมดไฟนั้นยังไม่ถึงเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็นโรคต่างๆนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับภาวะเบิร์นเอาท์หมดไฟอันนั้นก็เป็นภาวะหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นโรคนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าภาวะหมดไฟนั้นไปอยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยมีอาการอื่นๆเช่นมีหมดไฟร่วมกับเศร้าด้วยอยากทำร้ายตัวเองด้วยรู้สึกไร้ค่าด้วยรู้สึกตัวเองเชื่องช้าไปด้วยพวกนี้พอไปรวมกับเกณฑ์การวินิจฉัยอื่นแล้วครบเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าก็จะเปลี่ยนการวินิจฉัยจากการที่เป็นเบิร์นเอาท์เนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับค่ะกรณีของผู้ป่วยที่คุณหมอดูแลอยู่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาตอนนี้จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มไหนแล้วก็เข้ามาด้วยอาการแบบไหนอะคะครับโรคทางอารมณ์ยังเป็นโรคกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาปรึกษานะครับในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชอยู่นะครับคนเราเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคที่หลายคนเริ่มรู้จักหลายคนเริ่มรู้จักทั้งโรคซึมเศร้าและโรคไบโพล่ามากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับเทียบกับการเข้าถึงบริการสมัยเมื่อ10ปีแล้วเนี่ยเขาโรคซึมเศร้าเนี่ยเข้าถึงบริการอยู่แค่ประมาณสัก 10-20%แต่ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง 60-70% แล้วนะครับแปลว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังจะเจอเป็นโรคหลักๆที่เข้ามารักษาอีกโรคอีก 2-3 ประเภทที่เราเจอกันบ่อยๆก็เช่นโรควิตกกังวลนั่นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความวิตกกังวลสูงรวมถึงปัญหาด้านสุรายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆต่างๆเช่นเรื่องปัญหานอนไม่หลับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นปัญหาที่คนไทยช่วงนี้มีความเครียดมากขึ้นก็จะมีปัญหาพวกนี้มาปรึกษามากขึ้นด้วยครับค่ะคุณหมอคะอาการแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยน่าจะมีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจและเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มันอาการเนี่ยมันทรุดหนักหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะโอ้ครับคำถามนี้ดีครับคือหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่ฉันเศร้าเฉยๆหรือว่านี่ฉันเศร้าแบบป่วยนะครับการเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยสามารถแยกง่ายๆอยู่ด้วยเกณฑ์ 2-3 อย่างนะครับคือกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันหรือศักยภาพในการใช้ชีวิตศักยภาพการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง1ศักยภาพในการทำงานและการเรียนถ้าเกิดอาการนั้นที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะวิตกกังวลหรือเศร้าหรือไบโพล่าหรืออะไรก็ตามกระทบต่อการทำงานทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้เท่าเดิมทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้เรียบร้อยหรือเสร็จทันเวลาหรือการเรียนมีปัญหาการเรียนแย่ลงอันนี้คือกระทบต่อศักยภาพการทำงานและการเรียนศักยภาพในการใช้ชีวิตที่2ก็คือศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์ถ้าอาการทางอารมณ์นั้นทำให้คุณขาดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ไปกินข้าวไม่พูดคุยกับคนอื่นเก็บเนื้อเก็บตัว
อันนี้ก็กระทบศักยภาพส่วนที่2ศักยภาพส่วนที่3คือศักยภาพในการดูแลตัวเองเช่นบางคนพอเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตแล้วไม่อาบน้ําอาบท่าไม่ดูแลตัวเองผมเผากระเซิร์ตกระเซิงกินมีไม่อาบน้ําไม่ออกไปทํางานนะครับพวกนี้ก็คือกระทบต่อศักยภาพในการใช้ชีวิตของเราถ้ามันเกิดผลกระทบแบบนี้แล้วนั่นแปลว่าคุณกําลังเข้าสู่โรคทางจิตเวชการที่เป็นโรคทางจิตเวชนั่นแปลว่าคุณต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมครับค่ะแล้วเราจะมีวิธีการในการสังเกตตัวเราเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างได้ยังไงอะคะส่วนใหญ่มาด้วยอาการแรกเริ่มแบบไหนคะคุณหมอคะครับอาการแรกเริ่มเนี่ยมีหลากหลายมากครับบางคนอาการแรกเริ่มออกมาเป็นทางอารมณ์ก่อนชัดเจนนะครับเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีหงุดหงิดฉุนเฉียวมากขึ้นบางคนเศร้ามากขึ้นแต่บางคนออกมาเป็นทางความคิดนะครับมีความคิดที่ผิดเพี้ยนไปความคิดช้าลงความคิดแล่นอย่างผิดปกตินะครับบางคนออกมาไม่เป็นทั้งอารมณ์ทั้งความคิดแต่ออกมาเป็นพฤติกรรมกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดื่มสุราใช้สารเสพติดที่มากขึ้นนะครับอารมณ์และความคิดพฤติกรรมเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเราอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งสำคัญที่เราจะรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคือเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเองเวลาปกติเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลายคนไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่ฉันอารมณ์ปกติเนี่ยฉันอารมณ์แบบไหนเพราะไม่เคยพูดคุยกับตัวเองไม่เคยสังเกตตัวเองเวลาที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันครับคนรอบข้างถ้าบางครั้งเราไม่เคยใช้เวลาคนรอบข้างไม่ได้สนิทไม่ได้ใกล้ชิดกันในครอบครัวเวลาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นก็ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยสังเกตว่าปกติเขามีอารมณ์แบบไหนความคิดแบบไหนและพฤติกรรมแบบไหนสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาคนรอบข้างให้รู้จักว่าคุณเวลาที่ปกติเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เกิดความผิดปกติขึ้นเราก็จะรู้และเข้าใจมันครับค่ะคือต้องสังเกตทั้งตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดของเราด้วยครับคือเราเนี่ย มีบางครั้งเนี่ยการสังเกตตัวเองเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ป่วยหรอกฉันไม่เป็นหรอกคนที่จะสามารถบอกได้คือคนที่ใกล้ชิดนะครับเพราะคนใกล้ชิดบอกสัก 2-3 คนเราจะเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะฉันอาจจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีเราไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเลยเราขาดคนใกล้ชิดมาบอกเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นในขณะเดียวกันครับกลับกันคนใกล้ชิดเราเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองการที่เราใกล้ชิดเขาแล้วเราหมั่นสังเกตอาการบางครั้งเราสามารถช่วยได้ก่อนที่เขาจะอาการรุนแรงมากขึ้นจนเขาสูญเสียการทำงานหรือบางคนก็เกิดการทำร้ายตัวเองจนสูญเสียชีวิตเราสามารถหยุดได้ด้วยการที่เราใกล้ชิดกับคนรอบข้างนะครับค่ะถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอาจจะให้กำลังใจแล้วก็นำเข้าสู่การรักษาได้ง่ายแต่ว่าเพื่อนหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นคนในที่ทำงานคนในสังคมเดียวกันบางทีเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดให้กำลังใจแต่บางทีคำพูดเหล่านั้นมันอาจจะไปทำร้ายโดยที่ตัวคนพูดเองก็ไม่รู้ตัวลูกคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนครับหลายครั้งคนในครอบครัวเองก็ไม่สามารถพาไปรักษาได้นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวบางครั้งก็ไม่ดีไม่ใช่ทุกครอบครัวที่โชคดีที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการที่ฉันบอกว่าฉันเป็นห่วงแล้วเธอต้องทำแบบนี้1 2 3 4เธอต้องไปรักษาเธอต้องจัดการนี้เธอต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองความสัมพันธ์แบบนั้นไม่สามารถทำให้คนไปรักษาได้แต่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือการเข้าใจและรับฟังไม่ด่วนตัดสินไม่บอกเขาว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาเป็นคนขี้แพ้เขาทำไมเขาต้องมาเศร้าล่ะเรื่องนี้ไม่ควรเศร้านั่นคือการเอาที่ตัวเราไปเป็นคนตัดสินแต่ละคนเนี่ยมีความคิดและมีเรื่องราวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นครอบครัวถึงเป็นครอบครัวก็ตามเราก็ต้องรับฟังตั้งใจเปิดใจรับฟังถ้ายิ่งเป็นคนนอกที่เราจะไม่ได้สนิทมากบางครั้งการที่เราเข้าไปรับฟังเปิดใจนะครับบอกว่าเรามีเวลานะเราให้เวลาคุณได้คุณสามารถเล่าให้ฉันฟังได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากเล่านะวันนี้นะฉันนั่งอยู่ข้างๆก็ได้ฉันนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนก็ได้แล้วคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณเล่าฉันไม่ได้จะคาดคั้นคุณและฉันจะไม่ต้องการสอนคุณฉันต้องการให้คุณผ่านไปได้ด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยการที่เรานั่งเปิดใจอยู่ข้างเขาเขาก็จะมาเล่าให้ฟังซึ่งหลายครั้งเนี่ยแค่เล่าก็เบาแล้วครับแค่เล่าเขาก็ผ่อนคลายลงแล้วอาจจะไม่ต้องไปพบจิตแพทย์ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเรารับฟังเขาจะเล่าทั้งหมดแล้วเขาก็จะไว้วางใจทำให้เราสามารถแนะนำเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ครับค่ะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยหลายท่านที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองป่วยแล้วก็มีภาวะเหล่านี้แต่สุดท้ายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาก็แล้วเล่าให้คนที่รู้จักฟังก็แล้วแต่เขายังตัดสินใจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าการจบชีวิตนะคะครับ
อาการของแต่ละคนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาการรุนแรงน้อยแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนไม่ได้อาการโชคดีเช่นนั้นนะครับบางคนมีอาการที่รุนแรงแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างยาวนานนะครับตรงนี้ก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยทางกายปัจจัยทางจิตปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางกายบางทีเราจะควบคุมไม่ได้เราจะควบคุมพันธุกรรมพันธุกรรมพันธุ์หรือว่าโรคทางกายบางอย่างไม่ได้แต่ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถควบคุมได้และทำให้อาการมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วหายได้เช่นปัจจัยทางจิตเช่นเดิมฉันเป็นคนที่หนีปัญหาฉันเป็นคนที่เก็บปัญหาไว้ไม่เล่าให้ใครฟังถ้าวันหนึ่งฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันเป็นคนที่เล่าให้คนอื่นฟังฉันปรึกษาคนอื่นฉันเปิดใจฉันไม่เก็บปัญหาก็อาจจะทำให้อาการเจ็บป่วยที่รุนแรงเนี่ยมันเบาบางลงได้สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญครับถ้าเกิดสมมติว่าเรายังเอาตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงเช่นบางคนภรรยาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสามีตบตีตลอดเวลาอาการซึมเศร้าต่างๆก็ไม่มีวันหายนะครับถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจว่าฉันจะเอาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแบบนั้นโอกาสที่จะรักษาให้หายหรืออาการดีขึ้นแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำโอกาสตรงนี้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการในการดูแลตัวเองหรือว่าคนข้างกายของเราให้เขาเนี่ยห่างไกลจากภาวะเหล่านี้หน่อยค่ะครับตรงนี้อยากฝากทุกท่านไว้ครับว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงทางกายอย่างเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่บอกชัดเจนว่าทางจิตใจมันสัมพันธ์กับทางกายถ้าจิตใจคุณไม่ดีทางร่างกายคุณก็ไม่มีวันแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งทางจิตใจนะครับการดูแลจิตใจตัวเองและดูแลจิตใจคนรอบข้างโดยเฉพาะในช่วงนี้เราทุกคนเนี่ยผ่านสถานการณ์โควิดมาได้แทบจะปลายทางแล้วอยากให้ทุกคนชื่นชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองว่านี่เป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ที่สุดที่เราตอนแรกคิดว่าจะผ่านไปไม่ได้แต่ทุกคนก็ผ่านไปได้ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนรอบข้างหมั่นสังเกตตัวเองหมั่นสังเกตคนรอบข้างและถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอย่า กลัวอย่ารู้สึกอับอายเพราะโรคทางจิตเวชในปัจจุบันไม่แทบไม่ต่างจากโรคทางกายทุกคนเข้าใจได้และไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจพาตัวเองปรึกษาคนรอบข้างเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วสุขภาพจิตเราทุกคนก็จะดีขึ้นครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณหมอมากๆเลยนะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ